เกมก็ยิ้มแย้มนะยิ้มได้นะดัมโบนะก็ลูกที่เห็นชัดเจนน่าจะแรงนะหมดแรงนะครับก็โดนไล่โดนตีมาแต่ว่าในบางกลุ่มเนี่ยในบางกลุ่มนะครับในบางกลุ่มบอกว่าดัมโบน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าเขาลอย3ดอกนะเขาลอย3ดอกช่วงกับ5เนี่ยน่าจะทำให้ผ่านได้นะครับเดี๋ยวต้องมาลองถามดัมโบดูว่าคิดว่ายังไงนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆมากดติดตามอีกช่องทางนึงครับในการพบเจอกับผมก็คือช่องสอพัฒนาชัยเป็นช่องใหม่นะครับเปิดไว้เผื่อว่าช่องนี้ที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้มันจะบินนะครับกลัวว่าผมหายไปแล้วจะไม่เจอเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยมากดติดตามนะครับให้ครบ100คนด้วยครับให้ครบ100คนด้วยค่อยๆขยับไปทีละนิดแล้วกันนะครับอ่ะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็ไปกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อครับไม่ใช่จำอีกคนครับโอ้ยพวกนี้จำเลยนะเจ๊ผู้ชมดูไปแบบเต้นครับนี่แล้วไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่พ่อสักหน่อยพี่พ่อสวัสดีครับเป็นไงพี่ลูกเกมคิดว่าคิดว่าก็แพ้อยู่แล้วตามคำตัดสินแล้วมาแพ้ก็ไม่ค่อยดีก็ถือว่าทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะดิโบสูสีทุกยกเลยโอ้โหยก4เป็นยังไงยกนั้นยก4ก็แย่ๆหน่อยเต็มที่แล้วใช่ไหมก็ยังได้ชิงดำได้ชิงดำอยู่ผมว่าโอเคเลยนะก็ดูเหลือๆมาโจ๊กนะครับสมมติว่ามีหนูแล้วก็จะดีอยู่นะสมมติเราด้วยได้ลูกแข็งแรงเขาแข็งแรงถามหน่อยถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าซ้อมเต็มที่เนี่ยมีโอกาสได้ชกอีกครั้งไหมถ้ามีก็อยากต่อยสักประมาณ140กว่า140ไม่ให้2มันรู้ตัวน้อยวันเล่นเต็มตัวก็ลุ้นไม่ได้แต่ก็เต็มที่นะพี่มาฝากอะไรแฟนมวยหน่อยก็ฝากเชียร์กำลังใจต่อไปครับถ้ามีรายการก็ซ้อมให้เต็มที่อย่างนี้จริงๆพี่โบยังเหลือไฟอยู่กับที่เสมอที่ลุมพินีไฟนั้นยังไงยังจะเอากันไหมแฟนๆอยากดูมากนะผมเห็นถามมาแล้วพี่โบคิดว่าไงถ้ากลับไปเจอกันอีกก็ที่การฟิตซ้อมครับที่การฟิตซ้อมแล้ววัดกันที่ร่างกายร่างกายเขาก็หายนานเราก็หายนานเหมือนกันในช่วงนี้ถ้าเจอกันใหม่โอเคครับผมพี่